แล้วปัญหาใหญ่ที่มักจะเจอคือลูกเรียกไม่หันลูกเรียกไม่หันนะคะเราก็ชอบไปแบบเรียกอยู่นั่นแหละเรียกตลอดแล้วก็จะบอกว่าครูเขาก็หันเฉพาะตอนครูอยู่อยากให้เห็นตอนที่ครูไม่อยู่เขาไม่หันจริงๆนะอะไรเงี้ยคือเราจะเรียกเขาก็ต่อเมื่อว่ามีผลที่จะไปต่อเนื่องเนาะมีความต่อเนื่องไม่ใช่เรียกเล่นๆเรียกเฉยๆถ้าเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วเรียกเฉยๆเนี่ยเรียกเขาอ่ะเขาก็ไม่สนใจหรอกเหมือนคุณพ่อคุณแม่กำลังดูไลฟ์อยู่ตอนเนี้ยดูไลฟ์ที่ครูแหม่มพูดตอนนี้เนาะกำลังตั้งใจฟังอาจจะใส่หูฟังด้วยซ้ำหรือฟังไปขับรถไปด้วยซ้ำนะคะเลยซอยไปก็มีใช่ไหมเลยถนนไปก็มีอะลูกมาเรียกไม่ได้ยินก็มีนะคะเพราะว่าเราก็จดจ่ออยู่กับบางสิ่งบางอย่างถ้าจะเรียกเราจริงๆหรือเราจะเรียกใครจริงๆให้สังเกตว่าเขากำลังทำอะไรอยู่บางคนหันหลังให้เราแล้วหูใส่หูฟังด้วยไม่ได้ยินเสียงเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเดินไปเรียกจริงๆให้เขารู้สึกว่ามีคนมาแตะตัวให้เขาได้ยินว่าเราเรียกหรือว่าถ้าเสียงที่เขาฟังอ่ะมันดังมากเขาก็ต้องเห็นหน้าเราด้วยนะคะอันนี้คือการเรียกจริงๆเรียกเพื่อมีกิจกรรมเรียกเพื่อไปต่อเรียกอย่างมีเหตุมีผลห้ามไปบอกว่าลูกเรียกไม่หันเพราะว่าลูกนั่งเล่นไม่สนใจเราเลยอันนี้ไม่ใช่นะคะOkay, okay.